ทำมารีวิวร้านนี้นะฮะเป็นเมนูไคเซกิมันเป็นไคเซกิ plus เครื่องดื่มชื่นใจจริงๆโอ้ดีจังหวานเค็มหอมกลิ่นเหมือนปลายแห้งหน่อยๆที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคือเนื้อมันเฟิร์มโคตรอร่อยโคตรอร่อยจูโทโร่แต่อะไรก็จุ่มไข่ขึ้นมาสวบข้าวหอมจังนุ่มด้วยสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วกับพรุ่งนี้ขอเลิกใบการโพสเดชชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ BTS นานานะครับผมจะมาร้านอาหารร้านหนึ่งต้องบอกว่าผมเห็นรีวิวร้านเนี่ยจากรุ่นน้องคนหนึ่งนะฮะที่เป็นฟู้ดบล็อกเกอร์สาวนะครับที่ค่อนข้างสวยพอสมควรแต่ว่าอย่าไปชมมันมากครับเดี๋ยวมันเหลิงนะฮะต้องออนพากินนะครับเขามารีวิวร้านนี้นะฮะเป็นเมนูไคเซกิมันเป็นไคเซกิ plus เครื่องดื่มผมชอบมากเลยนะก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกว่าสนใจและอยากมาลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับในราคาเพียงแค่ 1,200 บวกๆเท่านั้นนะก็จาก BTS นานานะครับมันจะอยู่ในตึกที่ชื่อ Honest Tower ติด BTS เลยนะฮะมาดูกันว่าหน้าร้านเป็นยังไงครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะเพราะว่าแบบถ้าสมมติว่าแบบฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยเราก็เดินมาหัวไม่เปียกนะครับเดินทางสะดวกสบาย wow. ถ้าขับรถมาผมว่าเขาก็คงมีที่จอดให้แหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะขับรถมาทำไมเพราะว่ามันอยู่ติดBTSซะขนาดเนี้ยนี่เราถึงแล้วนะครับยูนะไคเซกิพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ไคเซกิที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงพร้อมแล้วไปเข้าที่หลังจากผมลองเซอร์เวย์ดูนะร้านมันจะมีที่นั่งทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับคือถ้าเดินเข้ามาแล้วเข้าไปทางขวามือนะฮะนี่ตรงนี้มันจะมีห้องส่วนตัวนะครับซึ่งเป็นห้องส่วนตัวขนาด4ที่นั่งแล้วก็ห้องส่วนตัว6ที่นั่งจำนวนห้องทั้งหมดเนี่ยจะมี4ห้องแล้วที่สำคัญเนี่ยคือลักษณะของห้องเนี่ยมันคือสไตล์แบบเรียวกังเลยนะคือปูเสื่อทาทามิด้วยจะเป็นที่นั่งทานแบบอาราคาตามปกติทั่วไปนะครับแบบทางขวามือของผมตรงนี้ก็ถัดจากโซนที่นั่งแบบอาราคานะครับก็จะมีที่นั่งหน้าบาร์แบบนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจะเห็นเชฟนะฮะทำอาหารแล้วก็เอามาเสิร์ฟคล้ายๆแบบสไตล์แบบพวกบาร์ซูชิบาร์หรือโอมากาเสะอะไรประมาณนั้นตรงนี้ผมบอกเลยว่าไฮไลท์นี่คือสวยมากอ่ะคือคุณสวยเหมือนแบบระดับแบบขึ้นมาอยู่ตามโรงแรม5ดาวเลยนะนะครับเห็นวิวแบบวิว BTS นะฮะแต่ผมว่าด้วยความแบบมีกระจกสูงๆอย่างเงี้ยมันให้ความรู้สึกที่แบบมันทารูฮารานะนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะนั่งตรงบริเวณบาร์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมูฟมานั่งตรงนี้ต่อนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูที่จะสั่งนี้มีอะไรอ่ะนี่ก็คือเมนูที่ดูรีวิวของคนอื่นมาแล้วเราจะสั่งตามเขานี่มินิไคเซกิโอมากาเสะ6คอส680ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จแบบแต่ประเด็นไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่มันจะมีบุฟเฟ่เครื่องดื่ม2ชั่วโมงหรือโนมิโฮได890แต่ว่าถ้าซื้อแพ็คคู่จะอยู่ที่ 1,200 บวกๆต้องบอกว่ามันคุ้มมากเลยนะมีบิลุมีซาว่ามีไฮบอลงงละเสียว่าคืออะไรนะครับไปหาข้อมูลเอาเองนะครับแต่ว่าสำหรับผมยังไงผมก็ต้องมีรู้นะฮะเข้าช่วงสาระไม่อยู่จริงกันละผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจหรือรู้จักกันว่าโอมากาเสะร้านอาหารแพงๆที่มีเชฟมาปั้นซูชิให้แล้วกินเข้าไปตาตะลึงตบโต๊ะอะไรอย่างนั้นแบบที่พี่โน้ตอุดมเขาพูดอ่ะผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แบบค้นทงค้นทองอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยโอมากาเสะเนี่ยมันแปลว่าตามใจเชฟนะฮะแล้วต้นกำเนิดของอีโอมากาเสะเนี่ยมันเกิดจากคนญี่ปุ่นยุคหลังสงครามโลกที่เขาสั่งซูชิไม่เป็นเขาก็เลยเดินเข้าไปตามร้านซูชินะครับแล้วก็สั่งเมนูที่ชอบนู่นนี่นั่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินเพิ่มแต่ไม่รู้จะกินอะไรก็เลยบอกเท่าแก่เท่าแก่มีอะไรอร่อยจัดมาให้หมดวันนี้โอมากาเสะเท่าแก่เขาบอกจัดให้จัดให้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเคยดูการ์ตูนเรื่องเจ้าหนูซูชินะในการ์ตูนเรื่องเนี่ยตัวเอกนะครับเป็นหนุ่มที่ปั้นซูชิแล้วก็จะมีคนมากินจะสั่งปลานู่นปลานี่กิน 3-4 คำแล้วพอรู้สึกว่าเฮ้ยเชฟฝีมือดีเขาจะบอกว่าจัดมาเลยพ่อหนุ่ม
ไอ้ประโยคนี้แหละจัดมาเลยพ่อหนุ่มเนี่ยจริงๆมันคือโอมากาเซนะครับเพราะฉะนั้นโอมากาเซไม่ใช่คอสเมนูที่หรูหราแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่เราอยากให้เชฟทำอาหารเมนูที่เขาทำอาจจะเป็นเมนูที่เหลืออยู่ในวันนั้นหรือเมนูประจำวันหรือเมนูที่เขาอยากแนะนำทีนี้ไอ้ไคเซกิเนี่ยมันคืออะไรนะครับต้องบอกว่าถ้าโอมากาเซคือตามใจเชฟนะครับไม่ได้ proper ไม่ได้หรูหราแต่ว่าเป็นเรื่องของแบบรสนิยมในการกินว่าแบบเฮ้ยเราให้เชฟเป็นคนจัดการนู่นนี่นั่นนะครับก็คือมันไม่ค่อยฟอร์มอลเท่าไหร่ไคเซกิจะฟอร์มอลมากๆนะครับมันเริ่มมาจากพิธีกรรมของญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับคือคนญี่ปุ่นสมัยก่อนไปนับถือลัทธิชินโตก็พวกเชนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะมีพิธีกรรมต่างๆอย่างพวกพิธีชงชาซึ่งไคเซกิเป็นหนึ่งในเซตเมนูที่จะเสิร์ฟตามพิธีชงชานะครับก็จะเป็นพวกชุดเมนูอาหารประจำฤดูกาลนะครับแล้วก็พวกอาหารที่ปรุงรสอ่อนๆชูรสธรรมชาติเพราะฉะนั้นไอ้ไคเซกิเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็จะหากินได้นะครับตามพวกเรียวกังหรือพวกรีสอร์ทของญี่ปุ่นที่เป็นลักษณะของการใส่กิโมโนมีออนเซ็นแล้วก็นอนบนเสื่อนะครับผมที่มีการปูฟูกบนทาทามิประมาณนั้นนะครับลองนึกภาพกระตูญี่ปุ่นตามนะ680บวกๆนะครับแล้วก็พลัสเครื่องดื่มโฟโต้อยู่1200บวกๆนะครับแล้วมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงโนมิโฮไดเจ๊ควยบัวจ้าชื่นใจจริงๆมาครับเชฟพร้อมทานแล้วครับทานเล่นนะครับมะเขือย่างเสิร์ฟพร้อมอีดามะแบะบดแล้วก็ปิดเอลิเคลลี่ก็คือเป็นมะเขือย่างนะฮะอิดามาเมะก็คือตัวถั่วและญี่ปุ่นนะครับบดนะฮะแล้วก็จะมีตัวแตงกวาที่พันตัวเอบิก็คือกุ้งนะฮะราดซอสมิโซะไคเซกิเป็นเรื่องของความละเมียดละไมในเรื่องของการจัดเสิร์ฟนะครับสวยงามดู proper แล้วก็ดูแบบกึ่งไฟดิ닝เนี่ยแหละคือไคเซกิอิตาดาคิมาสลองเปิดตัวนี้ก่อนกูสตาร์นะคือมันกุ้งแบบต้มหวานแล้วก็พันด้วยแตงกวาผมเข้าใจว่าแตงกวาน่าจะมีการดองมาอ่อนๆใช่ครับคือมันจะมีความกรอบแล้วมีรสหวานนิดหน่อยนะครับแล้วมีรสเค็มๆของไอ้ตัวมิโซะมาตัดนะฮะเปิดต่อมรับรสได้ดีถัดไปมะเขือกับตัวอิดามาเมะนะฮะถั่วแดงญี่ปุ่นเอาไปเหมือนสมองใช่ไหมฮะใช่ครับมันหอมมากเลยคงแบบคงเหมือนทั้งปากเลยกินเขาเหมือนเราเผาครับกินเผาของมะเขือแล้วก็ความมันของอิดามาเมะที่เราบดกูสตาร์ทมากเลยครับดีชอบผมชอบผมเข้าใจแล้วว่าทำไมมันเสิร์ฟคู่กันเพราะกินตัวเนี้ยรสชาติมันหนักในขณะที่ตัวเนี้ยตัวกุ้งเนี่ยกับแตงกวาเนี่ยมันให้ความสดชื่นเรียกได้ว่าจริงๆเราควรจะเริ่มกินจากตัวนี้ก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นกินไปครึ่งหนึ่งค่อยมาต้มด้วยตัวนี้นะครับเพื่อเคลียร์ปากเฮ้ยดีครับกูสตาร์ครับเมนูอาหารนี้จะเปลี่ยนทุกกี่วันนะครับนี่ไคเซกิน่าจะอยู่นานเหมือนกันนะครับหน้าตาอาหารเราจะเปลี่ยนตามวัตถุดิบของเราแต่ละวันอาจจะเปลี่ยนทุกวันหรืออาจจะ 2-3 วันเปลี่ยนทีนะครับตามแต่ว่าวัตถุดิบวันนั้นมีอะไรและเชฟอยากจะรังสรรค์อะไรก็เนี่ยแหละคือโอมากาเซะนะฮะถูกต้องแต่ว่าเขาเสิร์ฟไปแบบไคเซกิไงเสิร์ฟแบบ proper เสิร์ฟแบบมีความสวยงามมีเรื่องของคาร์โบไฮเดรตเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นเต้าหู้นมครับเป็นราดด้วยซอสโซบะเย็นครับข้อที่2จะเป็นเต้าหู้นมถั่วเหลืองนะฮะแล้วก็เสิร์ฟในซอสโซบะนะซดซอสก่อนโอ้ดีจังหวานเค็มหอมกลิ่นเหมือนปลายแห้งหน่อยๆตัวเต้าหู้นะเนื้อมันเฟิร์มแล้วทำมาเป็นเส้นคล้ายๆแบบกึ่งเหมือนกับกินเป็นเส้นเลยแล้วก็เกี่ยวซุปโซบะเขาจะมีอิคุระอยู่ด้วยแล้วลักษณะที่มาแบบไม่เท่ากันแล้วก็มีความแบบเบี้ยวๆนิดนึงเนี่ยอันเนี้ยของแท้ครับของแท้ครับอิคุระมันก็มีอิคุระปลอมนะบอกให้รู้ไว้ก่อนต้องบอกว่าใน2ชั่วโมงเนี่ยเครื่องดื่มสั่งเรื่อยๆนะครับเพราะเมนูไม่พอใดแล้วก็เปลี่ยนได้นะอยากดื่มอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้ก็สั่งได้นะครับมีเครื่องดื่มให้เลือกค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกันครับอันนี้มันคือปลาเงินใช่ไหมฮะชิระโอโอเคมันคือปลาเงินมันคือซุปปลาเงินนะฮะปกติแล้วเนี่ยเราจะกินซุปปลาเงินในเวอร์ชันที่มันเป็นสลัดเนาะแต่ว่าเราเพิ่งเคยกินซุปปลาเงินในแบบที่ไม่ได้เป็นสลัดครั้งแรกนะครับชื่นใจจริงๆคือบอกว่าเป็นซุปก็จริงนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับกึ่งๆไข่ตุ๋นมากกว่านะเพราะว่าน้ำซุปมันน้อยแล้วส่วนใหญ่มันจะเป็นไข่แล้วก็ตัวปลาเงินมาแบบไม่ได้ทอดถ้าไม่สดเนี่ยนะครับกลิ่นมันฟองนะบู
อูมามิมากคือมันไม่ได้แบบเค็มโดดไม่ได้หวานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นรสชาติที่แบบกินแล้วรู้สึกแบบอูมามิมันกลมกล่อมมันหอมไข่ตัวซุปมันก็มีความหอมสาหร่ายหอมแบบหอมตัวต้นหอมอยากจะกินทุกวันอ่ะกับข้าวสวยร้อนๆอ่ะไม่ดีข้อที่4ว้าวของทอดนะครับสะบะดองแล้วก็จะมีตัวไก่ทอดนะคะกลางแยะแล้วก็จะมีตัวรากบัวทอดก่อนที่เราจะกินครับขออีกแก้วนะครับขอบคุณครับผมเป็นคนชอบกินสะบะดองมากมีกลิ่นแบบสมองๆหน่อยเบิร์นหนักมากเปรี้ยวเค็มเฟิร์มไม่หวานไม่มีกลิ่นแลคติกไอ้พวกปลาหนังเงินอะที่เขาเรียกว่าปลาเครื่องแสงอะมันจะเป็นปลาที่เน่าเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ามาในสภาพที่ไม่ดีแล้วเอามาดองมันจะมีกลิ่นคล้ายโยเกิร์ตเนื้อออกมาคือเป็นกลิ่นแบบบูดๆนิดนึงแต่อันเนี้ยไม่มีแบบนั้นเลยเสื่อมสำคัญคืออะไรรู้ไหมคือเนื้อมันเฟิร์มกินเปล่าๆแค่นี้กับวาซาบินิดนึงนะโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยขอบคุณครับร่างบัวตัวนี้จะเป็นชุบเกล็ดขนมปังทอดนะครับก็จะเป็นสไตล์แบบเหมือนโคตรทงกระสือแหละเกล็ดขนมปังเขาค่อนข้างดีมีความหอมไก่อมชมพูนิดๆนะฮะแต่สุกนะครับอย่าดราม่าอีกนะอย่าดราม่าอีกนะหอมขิงไก่คาราเกะต้องหอมขิงนะฮะต้องมีขิงเป็นส่วนประกอบกินแล้วต้องได้รู้สึกความหอมของขิงอร่อยอร่อยเป็นชูโทโร่ครับมิราเมะแล้วก็อามายบีครับอันนี้อามะนะไม่ใช่อากาศนะอามะเอบิคือกุ้งหวานอากาเอบิคือกุ้งแดงนะครับอามะเอบิอากาเอบิราคาต่างกันหลายเท่านะครับผมจะบอกไว้ก่อนและอันนี้คืออามะเอบิครับอามะเอบิเปิดสีชมพูนะครับเป็นกุ้งหวานนะครับตรงกลางคืออะไรฮิราเมะปลาตาเดียวซ้ายมือชูโทโร่สังเกตว่าเอ็นมันค่อนข้างบางนะครับถ้าเอ็นบางขนาดนี้ผมเดาว่าปลาญี่ปุ่นพวกปลาทูน่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่ขายกันในไทยนะก็จะมีปลาญี่ปุ่นแล้วก็ปลาสเปนนะฮะถ้าปลาสเปนเนี่ยเอ็นมันจะใหญ่กว่านี้กุ้งหวานญี่ปุ่นนะครับนี่โอเคคือเชฟใส่วาซาบิมาแล้วตัวข้าวเนี่ยเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีบาลานซ์ที่ดีนะครับแล้วก็ปั้นออกมาได้เป็นรูปทรงพัดกระจายในปากได้ดีข้าวซูชิที่ดีเข้าปากแล้วต้องแตกกระจายนะครับแต่ว่าตอนที่หยิบด้วยมือตอนที่หยิบด้วยตะเกียบเนี่ยจะไม่แตกเพราะปลาเนื้อขาวเนี่ยเนื้อต้องหนึบนะฮะต้องเคี้ยวแล้วมีความรู้สึกว่ามันสู้ฟันถามว่าหนึบไหมหนึบแต่ปกติผมอาจจะชอบที่หนึบกว่านี้นิดนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าโอเคครับชอบครับถัดไปจูโทโร่เข้าปากเอาลิ้นดูดปุ๊บหายเลยดีมากดีมากไม่เปรี้ยวหวานมันนะครับแต่ว่าไม่ได้มันมากจนเกินไปไม่ได้ออยลี่นะครับแล้วก็มีความหอมต้องบอกเลยว่าชอบอะชอบจูโทโร่มากเลยครับเชฟอันนี้3คำนี้ผมชอบกุ้งอามะเอบินะฮะแล้วก็จูโทโร่ตัวฮิราเมะก็ดีครับขอที่นะครับคำฮิยาชิโซเมนนะครับอ่ะมาตัวโซเมงนะครับก็จะมีไข่ฝอยมีแตงกวามีสาหร่ายนะครับมีไข่ปลานะครับมีตัวไชเท้าแล้วก็มีอากาดาเมะก็คือตัวกาเทบุระนะครับแล้วก็เส้นโซเมงครับเนี่ยถ้าบอกว่าอร่อยแต่โกนคือโกหกนะครับเขาบอกไว้ก่อนมันไม่ได้เป็นจานที่อร่อยแต่โกนแต่มันเป็นจานที่รู้สึกว่ากินแล้วมันล้างปากและให้ความรู้สึกอิ่มก่อนที่จะไปขนมหวานแล้วกลับบ้านถือว่าใช้ได้ครับภาพรวมเนี่ยผมมองว่าไอ้ตัวคอร์สเนี่ยนะไคเซจิโอวากาเซเนี่ย6คอร์สแล้วเดี๋ยวมีของหวานอีกอ่ะเป็นผู้หญิงอ่ะยังไงก็อิ่มแต่สำหรับผมอ่ะมันไม่อิ่มไงก็ผมมองว่า 1,200 บาทบวกๆอยู่ใจกลางเมืองนั่ง BTS ลงเดินเข้ามาวัตถุดิบเปลี่ยนไม่3วันแล้วก็เครื่องดื่มมามิโฮไดยังไงก็คุ้มเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วคือจริงๆผมต้องบอกงี้นะว่าซูชิที่ผมกินเมื่อกี้ผมกล้าพูดเลยว่าการปั้นข้าวรสชาติของข้าวแล้วก็วัตถุดิบที่เขาใช้ค่อนข้างคัดสรรมาอย่างดีอ่ะอันนี้ผมไปดูก่อนนะว่าในเซตเนี่ยจะมีของหวานด้วยนะครับก็จะมีวาราบิโมจินะครับโรยด้วยผงคิโนโกะนะครับก็คือตัวผงถั่วนะฮะแล้วก็จะมีตัวไอศกรีมยูสุนะครับไม่ใช่ไอศกรีมเนาะอันนี้คือยูสุซอเบ
ยูสุโซเบจะไม่ใส่นมที่นี่ตัวอาหารที่ผมจะสั่งเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่สามารถนั่งตรงนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเราจะย้ายไปทั้งที่อื่นต่อแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารที่จะสั่งมีอะไรผมขอสรุปไอ้ตัวคอส 1,200 บวกๆก่อนเลยละกันนะครับคือถ้าคุณไม่สั่งเครื่องดื่มเนี่ยมันจะอยู่ที่680บวกบวกนะครับแต่พอคุณสั่งเครื่องดื่มปุ๊บเครื่องดื่มมันมูลค่า890บวกบวกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าถ้าคุณสั่งโนมิโฮไดหรือบุฟเฟ่เครื่องดื่มคุณได้กินไอตัวไคเซกิเซตทั้งหมดที่ผมรีวิวไปเนี่ยในราคาประมาณ300บวกบวกโคตรคุ้มโคตรคุ้มและตรงนี้อยู่สุขุมวิทนะครับติด BTS เดินจาก BTS ได้เลยมีสกายวอล์กนะครับนะฮะเรียกได้ว่าพาสาวมาเดทเนี่ยให้สาวกินแบบ 1,200 บวกบวกที่เหลือนะครับเรากินไม่อิ่มเราก็สั่งอาหารเพิ่มแล้วเราก็นั่งยาวๆ2ชั่วโมงนี่กินไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีเองแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูราคาเป็นยังไงบ้างโอเคอันนี้คือ in case ว่าถ้าคุณไม่อิ่มนะฮะจากตรงโอมากาเสะนะคุณอยากมาต่ออันนี้1,960บวกบวกนะครับจะเป็นตัวเซตเนื้อสุกี้ยากิวากิว A5 นะครับก็เนื้อวากิว A5 นะครับ150กรัมเป็นส่วนสลอยนะฮะแล้วก็จะมีเซตผักนะครับมีไข่ดิบนะครับแล้วก็จะมีข้าวโดยข้าวเนี่ยเป็นข้าวจากนิงาตะด้วยเพราะว่าปกติซุปพวกเนี่ยมันก็จะมีแอลกอฮอล์นิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็จะเนื้อลงไปหลังจากนั้นก็จุ่มไข่ตักขึ้นมาส้วมข้าวหอมจังนุ่มด้วยและก่อนที่จะกลับกันนะครับผมอยากจะฝากเมนูอีกเมนูนึงละกัน450บาทนะครับเป็นโอชาสึเกะนะอันนึงคือเป็นอุนางิชิราชินะฮะก็คือเป็นปลาไหลประมาณขนาดเท่านี้นะครับแล้วก็โรสต์บีฟนะครับเป็นข้าวเนื้ออบโรสต์บีฟนะครับส่วนสะโพกนะครับโรสต์บีฟนุ่มแล้วก็มีการโรยผงหมักมารสเค็มๆกลมกล่อมอูมามินะครับถัดไปปลาไหลนะครับที่สำคัญคือข้าวดีตัวซุปเนี่ยโอชาสึเกะเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราลงไปมันจะอร่อยแน่นะครับมีสลัดมีวาราบิโมจินะครับมีไข่ออนเซนมีซุปให้ก็เป็นอีกหนึ่งเซตที่คุ้มค่ามาลองคิดกันดูนะครับยูนะไคเซกิอยู่ที่โอเนสซาวเวอร์ลงสถานีนานาออกทางออกที่2นะครับแล้วก็เดินเข้ามาทางเชื่อมตึกได้เลยหรือจะขับรถมาก็ได้จอดรถฟรี2ชั่วโมงชั่วโมงถัดไป80บาทนะครับผมร้านจะเปิดเวลา 11:00 นถึง 14:30 นนะครับแล้วก็จะเปิดอีกรอบนึงตอน 17:00 นถึง 20:00 นแล้วก็จะหยุดทุกวันเสาร์นะก็มีโอกาสมาลองรับประทานกันดูส่วนตัวแล้วผมว่าชุดไคเซกิกับเครื่องดื่มโนมิโฮได 1,200 บวกบวกเนี่ยโคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มเลยนะครับก็หากดูใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Channel เรานะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ